วัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็สลับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนาราทิพย์นะฮะก็สลับการยินดีต้อนรับแบบเดิมเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเบื่อกันแล้วล่ะนะฮะก็ถือว่าเปลี่ยนเอกลักษณ์ไปในตัวแล้วกันนะครับไหนๆก็จะเริ่มเดือนใหม่แล้วนะฮะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่แล้วนะฮะก็ขอเปลี่ยนคำต้อนรับสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะก็เปลี่ยนเป็นสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนาราทิพย์นั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะว่าวันนี้ผมทําเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้กี่บาทกันนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เองนะฮะก็ผมมาคลิปดึกหน่อยนะครับก็เวลาประมาณ 3:30 นะครับเกือบครึ่งนึงนะฮะเหตุผลที่มาทำคลิปดึกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมทำคลิปตอนกลางวันนะฮะเวลาที่เพื่อนๆต้องการจะปรึกษาอะไรผมนะครับก็จะปรึกษาไม่ได้เพราะว่าผมติดทำคลิปอยู่นั่นเองนะฮะผมก็เลยจะต้องใช้เวลาในช่วงค่ำหรือว่าช่วงดึกๆอย่างนี้ในการทำคลิปนะฮะเพื่อที่จะเวลาในช่วงกลางวันมาช่วยเหลือเพื่อนๆนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะปรึกษาอะไรกับผมนะฮะทักมาดึกๆอย่างนี้ผมไม่ตอบไม่ต้องโกรธนะฮะผมตอบตอนเช้าแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนดึกๆหรือว่าตอนเย็นๆอย่างนี้ผมขอทำคลิปก่อนนั่นเองนะครับก็โอเคผมกลับมาที่เรื่องของเรากันก่อนนะครับก็คือสลับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้กี่บาทนั่นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็มาทั้งจากการตอบแบบสอบถามแล้วก็จากการชวนเพื่อนเลยนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยชอบการชวนเพื่อนแล้วก็ชอบการแนะนำคนนะครับก็สลับคะแนนที่ได้หลักๆในวันนี้นะครับก็เป็นคะแนนที่ผมได้มาจากการชวนเพื่อนเลยนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้ผมทำได้เท่าไหร่นะฮะแล้วถ้านำไปแลกเป็นเงินแล้วรายได้ที่ผมทำได้ในวันนี้มันจะเป็นรายได้อยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมขอทำการเข้าสู่ระบบก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งผมเองนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบอกสักนิดนึงนะฮะว่าผมเนี่ยทำงานทั้งวันก็จริงนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยทำงานช่วยเหลือเพื่อนๆทุกอย่างเลยนะครับก็คือทั้งตอบคำถามของเพื่อนๆนะฮะที่เพื่อนๆมีปัญหาก็จะมาปรึกษากับผมนะครับแล้วก็ทำงานของตัวเองไปด้วยนะฮะแน่นอนครับผมวันนี้ผมมีคลิปของยิมรีเสิร์ชมาให้ดูนะฮะผมก็ต้องทำยิมรีเสิร์ชไปด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยการทำงานของผมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะฮะ1ก็คือช่วยเพื่อนๆนะครับกับ2ก็คือทำยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับโอเคผมก็นี่เลยนะฮะสำหรับคะแนนที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นะครับก็คือ 1,140 คะแนนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะนำ 1,140 คะแนนนี้ไปแลกเป็นเงินดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า 1,140 คะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้มันแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดแลกคะแนนมาเป็นเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้นำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้มันแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้กี่บาทกันนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อกี้ตอนกดแลกคะแนนก็ไม่ได้นับเหมือนกันนะครับว่าได้รับมากี่บาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็กดไปที่ประวัติแรกของรางวัลเลยนะฮะโอเคครับผมก้อนนี้เลยนะฮะสำหรับคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับ 1,140 คะแนนนะฮะมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่200บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ100บาท2รายการนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี่กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกยิมรีเสิร์ชฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์จะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกตามคลิปนั้นได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยิมรีเสิร์ชด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจว่ายิมรีเสิร์ชนี้คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี้ทำเงินยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชของผมในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ